เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆสตรีมมิ่งครับมันจะต่างจากช่วงรีวิวสั้นปกติตรงที่มันจะสั้นกว่าแล้วก็จะเป็นรีวิวกึ่งแนะนำหนังสตรีมมิ่งครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยู่กับเรื่อง Red White and Royal Bluerักของผมกับเจ้าชายครับเป็นหนังในพรามนะฮะก็ตัวหนังเนี่ยเป็นหนังโรแมนติกดราม่า BL Boy Love Wine นะครับที่พูดถึงเรื่องราวของลูกชายของประธานาธิบดีของอเมริกากับเจ้าชายรัชทายาทของอังกฤษที่2คนนี้เนี่ยบังเอิญได้ไปก่อเรื่องวุ่นวายในงานเลี้ยงที่เป็นชื่อเสียงของราชวงศ์อังกฤษมาครับทำให้ทั้งราชวงศ์อังกฤษแล้วก็ฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ได้ยกหูหากันครับแล้วก็ให้2คนนี้ไปทำให้ชื่อเสียงของพวกเขาเนี่ยกลับมาครับและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์สุดแซ่บครับขององค์ชายรัชทายาทกับลูกชายของประธานาธิบดีสหรัฐและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยจะจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Red White and Royal Blue รักของผมกับเจ้าชายครับคือส่วนตัวผมเนี่ยดูจบแล้วค่อนข้างชอบเลยครับตัวหนังเนี่ยสร้างจากหนังสือในชื่อเดียวกันนะฮะแล้วความดีงามของมันเนี่ยคืออย่างแรกโมเมนต์จิ้นความแบบชิปของมันค่อนข้างน่ารักใช้ได้เลยนะครับในหนังวายถือว่าแบบผ่านเลยแล้วก็ถ้าใครเป็นสาววายที่ชอบฉาก18บวกเนี่ยเรื่องนี้คือท่านชายทั้งสองเนี่ยโคตรดุเลยนะครับไม่รู้ว่าแบบไปหิวกระหายไปไหนครับคือแบบโคตรดุนะฮะนอกจากเรื่องของความโรแมนติกของหนังเนี่ยทางด้านของนักแสดงนำก็ทำได้ค่อนข้างดีครับนักแสดงนำชายทั้งสองคนเนี่ยมีเสน่ห์มากๆครับแล้วก็มีเคมีที่ดีมากๆด้วยนอกจากนี้เนี่ยบทเรื่องของดราม่าบทที่ต้องมีการปล่อยของบางอย่างเนี่ยพวกเขาก็สามารถทำได้ดีครับแต่ว่าปัญหาของหนังเนี่ยก็มีอยู่บ้างครับด้วยความที่หนังเนี่ยสร้างจากนิยายแล้วมันก็มีความตรงต่อต้นฉบับค่อนข้างเยอะดังนั้นหลายๆฉากเนี่ยคำพูดมันจะดูแบบน้ำเน่าไปหน่อยมันจะดูเหมือนแบบโรมิโอแอนด์จูเลียตนะครับถ้าใครเคยดูนะบทมันจะค่อนข้างแบบฟุ้งเฟ้อหน่อยบางช่วงนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคครับมันเป็นบทที่ค่อนข้างมีความเรียลพอสมควรและนอกจากนี้เนี่ยตัวหนังมันยังมีการเล่นประเด็นพูดถึงเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องของการเมืองเรื่องของระบบอำนาจนิยมกษัตริย์อภิสิทธิ์ชนแล้วก็หนังเนี่ยมันมีการแซะราชวงศ์อังกฤษนะครับในขณะเดียวกันมันก็มีการแซะระบบแบบเสรีภาพของอเมริกาเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยนอกจากมันจะมีฟิลแบบหนังวายจิ้นๆฟินจิกหมอนแล้วเนี่ยมันจะมีแก่นสารของมันอีกด้วยครับและพวกฉากดราม่าฉากแบบขยี้อารมณ์เนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยครับคือแบบดูแล้วหลายๆฉากเนี่ยผมอินตามน้ำตาไหลนะครับมันจะพูดถึงการถูกยอมรับการที่เป็นตัวเองอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับต้องลองไปดูเองนะครับจะไม่พูดเยอะเดี๋ยวสปอยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวสั้นๆสตรีมมิ่งกับหนังเรื่อง Red White and Royal Blue ครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Red White and Royal Blue รักของผมกับเจ้าชายสตรีมแล้ววันนี้ทาง Prime Video ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ